หัวใช้เท้าสีเขียวค่ะวันนี้เข้าครัวกับเจ๊กุ้งกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอย2ค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเจ๊กุ้งเคยทำคลิปหัวใช้เท้าสีเขียวไว้แล้วนะคะวันนี้ติดใจในรสชาติของเขาค่ะเจ๊กุ้งไม่แน่ใจนะคะว่าที่ตลาดมีขายหรือเปล่าอันนี้ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ2หัวในราคา30บาทค่ะรสชาติของเขาจะออกรสชาติกรอบหวานค่ะส่วนน้ำซุปนะคะถ้าเราใส่หัวใช้เท้านะคะจะเพิ่มความหวานให้น้ำซุปเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะวันนี้เจ๊กุ้งเพิ่มแครอทและกล่ำปีค่ะใครจะเพิ่มผักตามชอบได้เลยนะคะล้างผักด้วยน้ำเกลือเลยค่ะกล่ำปีและแครอทนะคะช่วยเพิ่มรสชาติให้น้ำซุปของเราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะเราเตรียมผักเป็นที่เรียบร้อยนะคะเลือกผักตามชอบได้เลยค่ะล้างกระดูกหมูด้วยเกลือนะคะใส่ลงไปในหม้อได้เลยค่ะตามด้วยส่วนผสมนะคะพริกไทยค่ะแล้วก็เกลือนะคะเจ๊กุ้งใช้เกลือเพื่อให้น้ำซุปเรามีความใสนะคะตามด้วยกระเทียมและรากผักชีค่ะการใช้เกลือนะคะจะทำให้น้ำซุปของเราใสค่ะทำการต้มกระดูกหมูเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเลยค่ะตามด้วยผักทั้งหมดที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปในหม้อได้เลยค่ะใครที่ยังไม่เคยทานหัวใช้เท้าสีเขียวนะคะลองหามาต้มดูนะคะเจ๊กุ้งว่าเป็นอีกทางเลือกนึงเลยล่ะค่ะต้มต่ออีก20นาทีนะคะปรุงรสตามชอบได้เลยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาหลังการต้มกันเลยค่ะเป็นอีกทางเลือกนึงเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะรับรองว่าน้ำซุปหวานจริงๆเลยล่ะค่ะเจ๊กุ้งเคยทำคลิปเกี่ยวกับใช้เท้าสีเขียวไว้นะคะสามารถดูย้อนหลังได้ค่ะตอนนี้หอมมากๆเลยที่สำคัญนะคะน้ำซุปหวานด้วยค่ะโดยที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยค่ะสุกเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยนะคะลองทำทานดูรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งตรงไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ